พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพสินค้าเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์สินค้ากลุ่มนี้เพราะเรามีพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยามาให้เลือกมากมายนะครับแต่การเลือกใช้สมุนไพรที่เหมาะกับการผลิตสินค้าแต่ละอย่างนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ยิ่งถ้าจะก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนค่ะบริษัท The Giving Tea จำกัดเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่มีความต้องการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดสากลโครงการ iTap สวทช.จึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวลัยรุกเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปเป็นที่ปรึกษาและส่งทีมวิจัยไปช่วยคิดค้นพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตชาเบลนด์รูปแบบใหม่จากสมุนไพรไทยจนได้สูตรชาที่มีรสชาติดีมีกลิ่นหอมมีรูปลักษณ์สวยงามทั้งส่วนผสมในซองและสีของน้ำชาหลังชงโดยที่สรรพคุณของสารสำคัญยังคงอยู่หลายสูตรเช่นชาเคลนซิ่งที่มีส่วนผสมของหญ้านางแดงรางจืดและใบมะรุมมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรพื้นบ้านไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000